กเครื่องเสียงทุกเสียงทุกของตรงแต่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสียงง่ายๆถือว่าครบครันเลยเกี่ยวกับเครื่องเสียงในรายการนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าร้านติดตั้งเครื่องเสียง Rocket Sound ใหญ่โตมากมากคุณดิฉันว่าโหฬารมากค่ะคุณเดี๋ยวจะพูดตามเขาทำไมใหญ่ของหนูใหญ่มโหฬารค่ะเครื่องเสียงไงมันต้องมีลำโพงไงพี่แม่คือเราก็ต้องใหญ่ๆนะลำโพงคือลำโพงหนูอาจจะคู่เล็กนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าเจอสองสาวแล้วลำโพงหนูเล็กไปถนัดตาทันทีก็ไม่เล็กนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในดีกว่าคุณผู้ชมว่ารถที่จะแบบเป็นสุดยอดของซาวในวันนี้จะเป็นรถอะไรแต่บอกเลยค่ะว่าสามค่ายยักษ์ใหญ่ที่รวมอยู่ที่นี่มาติดตั้งเครื่องเสียงมาสร้างรถคันนี้มาทำให้เป็นรถคันนี้ขึ้นนะไม่ใช่ว่ามีสามค่ายแล้วก็ยักษ์ใหญ่ในประเทศด้วยได้แก่ค่ายฮอนด้าอย่างนี้โอ้ Rocket Sound อย่างนี้แม่ซาวไฮโอเนียเดี๋ยวคือตอนแรกอะก็ดูใหญ่ดีนะพอเราพูดปุ๊บดูเล็กเลยไม่เล็กเขาจะใหญ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ารถคันที่เกิดจาก3ค่ายยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยร่วมมือกันทำจะเป็นรถอะไรไปดูเลยหนูก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ใจกลางร้านของ Rocket Sound แล้วพวกหนูอยู่ใจกลางเมืองทาวินทาวน์เลยสักอย่างที่มันอลังการไงดูรถดูเครื่องเสียงเต็มไปหมดเวลาที่คุณเดินเข้ามาที่ร้าน Rocket Sound ค่ะคุณสามารถมาดูได้ว่าเครื่องเสียงที่นี่มีแบรนด์อะไรบ้างแล้วแต่ละแบรนด์ติดตั้งเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วนะลองได้เลยนะแล้วเขาก็จะมีรถแบบเป็นรถต้นแบบติดตั้งเครื่องเสียงวางเขาใช้คำว่าวางให้เทสให้เทสเสียงใช่แล้วฟังเลยถ้าใครที่บอกว่าตัวเองเป็นหูเทสต้องมาฟังที่นี่ถูกค่ะคุณจะฟังเพลงแบบซอซ่าเบาๆหรือว่าคุณจะฟังเพลงแบบกระทึกคึกโครมแบบว่าฮิปฮอปฮิปฮอปเนี่ยนี่ตื้นๆนี่ชอบตื้นๆแบบไปมาฟังที่นี่ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปช่วยทำอาหารกินซะละคือลุ้นมากว่าน้องออฟจะพูดอะไรน้องออฟจะช่วยป้าแป้งทำอะไรบ้างนอกจากยิ้มใส่กล้องโอ้ยคุณผู้ชมคะวันนี้คุณได้รู้แน่นอนว่ารถที่เป็นคันสเปเชียลที่สุดของวันนี้ที่จะมาคุณภาพซาวด์เนี่ยดีมากๆเป็นรถอะไรแต่ที่มองเนี่ยนะคือทั้งหมดนี้เราเอาหูไปเอี้ยฟังได้เลยนะผู้ใช้ภาษาน่าเกลียดมากอะมีหลายแบรนด์ด้วยเรื่องของใช่แล้วแบรนด์อะที่ชั้นนำใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญฝีมือติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโมเดี๋ยวจะหาว่าคุยเขาเป็นแชมป์คุณเดี๋ยวจะหาว่าชักนำนะเดี๋ยวจะหาว่านำพาเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรป่ะผู้บริหารกันไม่ใช่นั่งสิตอนนี้เรามานอนรอชิวๆกันนะคะอยู่ในห้องนี้ห้องรองเครื่องเสียงเรียกได้ว่ามีแบบลำโพงโคตรลำโพงมหากาลำโพงรูลำโพงเป็นร้อยๆตัวนี่ป้าแป้งก็ลากสองสาวจากที่นอนคาอยู่เมื่อกี้ค่ะขึ้นมาสบายเลยตอนนี้อยู่กับผู้บริหารค่ะจากสองค่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยค่ะเป็นใครอะไรยังไงกันผมพลวัตก่อเกียรติตระกูลครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Rocket Sound จำกัดครับครับผมวิรพลพระเขาวรางกูลนะครับผู้จัดการแผนกการตลาดครับบริษัทแพลเนียอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดครับผมปกติแล้วเนี่ยน้องแม่งเห็นเวลาเขาติดตั้งเครื่องเสียงโดยเฉพาะรถก็ดีทางฝั่งเพื่อนนี่ก็ดีหรือฝั่งอะไรก็ดีเขาจะติดตั้งกับรถที่เป็นรถปกติขับใช้ในชีวิตทั่วไปก็มีฟอนต์บ้างมีอะไรอย่างนี้มากแม็กสุดกับลำโพงซับไปซ้ายไปว่ากันไปทำไมเนาะติดกับเบสิกปกติแต่ทำไมที่แป้งเห็นของที่นี่ทำไมถึงรถเครื่องเสียงกลายเป็น
เหมือนสามารถเป็นปาร์ตี้ได้มีสแคทแผ่นมีแสงวูบวาบมีอะไรอย่างนี้เกิดจากอะไรคะทำไมถึงเอาดีเจเอาเพลงเอาปาร์ตี้เอารถเอาอะไรไม่รู้มารวมกันแบบนี้ครับก็รถ Honda Brio คันนี้นะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งในคอนเซ็ปต์นะครับของรถ DJ Car นะครับที่เราได้จัดออกแบบมาเพื่อตอบสนองนะครับความต้องการของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งได้รวบรวมความบันเทิงหลากหลายไว้ในรถนะครับเริ่มตั้งแต่ดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับได้หลากหลายนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ก็คือสแคทแพดนะครับสามารถเล่นเป็นดีเจรถดีเจเคลื่อนที่ได้มาจากอะไรคะทำไมอยู่ๆเอาดีเจเอาอะไรมามิกกันแบบนี้เป็นรถคันนี้ได้ครับคือผมคิดว่าความบันเทิงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะถูกจำกัดอยู่แค่ในบ้านนะครับหรือว่าในผับเราก็ได้นำรถ Brio คันเล็กๆนี่นะครับมาออกแบบนะครับติดเครื่องเสียงโดยจัดเป็นซิสเต็มนะครับที่สำหรับที่จะเราใช้ฟังเพลงภายในรถก็ได้แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเวลาเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะสักแคทแผ่นแล้วนะครับแล้วก็เล่นดีเจนะครับโดยอุปกรณ์ดีเจเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับระบบเสียงภายในรถนะครับซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดเสียงนะครับได้ในพื้นที่กว้างๆนะครับคือเราสามารถที่จะสร้างความสุขโดยการจัดปาร์ตี้เล็กๆนะครับในบริเวณหน้าบ้านหรือสถานที่ใดๆก็ได้เรายังไงไปเจอกับไพโอเนียมาร่วมกันมาเป็น Brio คันนี้มีเห็นถ้ามี Brio ต้องมี Honda มี Rocket Soul มีไพโอเนียมารวมตัวกันได้ยังไงคะครับจริงๆก็เป็นนโยบายทางบริษัทนะครับที่ต้องนำเสนอความบันเทิงติดรถยนต์ในรูปแบบใหม่ๆให้กับผู้ชมทุกปีนะครับจะนำเสนออะไรที่มันว้าวๆผู้ชมได้ตื่นเต้นกันตลอดฟังแล้วว้าเล่นจริงกันนะต้นกันทุกปีนะครับแล้วพอดีทางเราเองเนี่ยก็ได้ทำงานใกล้ชิดกับทางแบรนด์ Honda โดยตลอดนะครับก็เลยคุยกันว่าน่าจะมีโปรเจกต์กันในปีนี้นะที่ทำอะไรว้าวๆออกมาให้ผู้บริโภคได้ดูกันนะครับหลังจากนั้นก็เลยได้คิดคอนเซปต์รถยนต์ดีเจรูปแบบใหม่ขึ้นนะครับซึ่งเป็นการที่ทำงานร่วมกับแกดเจ็ตตัวใหม่คือ iPad นะครับ iPad ครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราเคยทำคอนเซปต์รถยนต์แบบดีเจแบบนี้มาแล้วนะครับซึ่งทำงานกันระหว่างความบันเทิงติดรถยนต์นะครับแล้วก็เจ้าตัวเครื่องเล่นดีเจกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีแกดเจ็ตตัวใหม่มาซึ่งสามารถทางมาร่วมกับ iPad ได้ทันทีนะครับเราก็เลยมองหาพาร์ทเนอร์อีกส่วนหนึ่งซึ่งสำหรับทำงานเกี่ยวกับงานติดตั้งนะครับซึ่งแน่นอนร้านค้าละที่เรานึกถึงเนี่ย ก็ต้องเป็น Rocket Soul ก่อนเลยทางฝั่ง Pioneer กับ Honda อยากทำอยากมาใช้เฮียคิดว่าเป็นผู้ตอบสนองแบบต้องได้ผ่านที่แล้วมาขอความกรุณาครับจากทาง Rocket Soul คือโทษคือโทษถามเฮียติดตั้งดีฝีมือดีนะแล้วก็เป็นร้านระดับต้นๆเขาก็เลยมาใช้เฮียภาคภูมิใจไหมคะครับก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ทางบริษัทฮอนด้าประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางบริษัทไทโอเนียนะครับมีเลือกใช้เราเป็นผู้ดำเนินการออกแบบติดตั้งให้นะครับคือมีรถ Brio มาแล้วก็เป็นเครื่องเสียงของทางไพโอเนียเลือกตัวไหนลงไปใส่ใน Brio คะจริงๆตัวนี้เป็นอย่างที่เรียนเป็นความร่วมมือระหว่าง3ฝ่ายนะครับอย่างฝ่ายแรกเนี่ยคือบริษัท Honda Access เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ provide ชุดแต่งนะครับของ Honda ทั้งหมดเนี่ยถือที่เรียกว่าแบรนด์โมดูโลเนี่ยนะฮะให้กับตัว Brio ตัวนี้นะครับทางแพลเนียเองเนี่ยก็เป็นผู้ provide ความบันเทิงติดรถยนต์นะครับประกอบไปด้วย head unit รุ่น AVH-X8550BT นะครับพิเศษยังไงซึ่งเป็น head unit รุ่นแรกที่สามารถเชื่อมต่อ iPhone และ Android ได้ในเครื่องเดียวกันปกติถ้า Android ก็ Android เขาไม่ถูกกันนะจ๊ะใช่ Android กับ iPhone จะแยกกันเลยเหมือนเราจะไม่อยากถูกกับฝั่งนี้เท่าไหร่นะ Android iPhone จะต้องแยกกันอันนี้คือรองรับทั้ง Android หรือ iPhone คือใครใช้โทรศัพท์ระบบไหนก็ได้จิ้มได้เลยในรุ่นเดียวกันเลยจิ้มได้เลยคุณดูมีความรู้นะครับเสียงสูงและความหมายต่ำตลอดแต่ว่า Honda เขาแต่งรถมาให้ด้วยใช่ไหมคะแต่งความสวยงามภายนอกเลยด้วยบรรดาแอโรพาร์ตต่างๆครับนอกจากตัวที่เป็นหน้าฟอนด์แล้วมีอะไรอีกคะของของไพโอเนียร์หลังจากนั้นเนี่ยทางเราก็พรีไวในส่วนของแอมพลิฟายเออร์นะครับเพื่อจะขับลำโพงทั้ง4คู่นะครับในรถคันนี้นะครับรวมถึงแอมพลิฟายเออร์ที่จะขับซับวูฟเฟอร์อีก3ดอกเดียวเราพลังของ Brio มันไหวเหรอคะ Brio มันเป็นรถเล็กเอาไปยังไงอ่ะเดี๋ยวตรงนี้คงต้องให้เชิญท่านช่วยอธิบายว่าสามารถใช้กำลังขับขนาดนี้ไหวไหมฮะแล้วหนูเห็นแบบว่ามันต้องเสียบปลั๊กไหม
ไฟเวลาเป็นปาร์ตี้ต้องมีอะไรเสริมไหมคะครับคือจริงๆระบบเสียงของรถคันนี้เนี่ยใช้ไฟของรถยนต์ 100% นะครับไม่ต้องใช้ไฟจากภายนอกนะครับเพราะจริงแล้วรถ BO ถึงจะเป็นรถเล็กๆนะครับแต่ว่าเราได้คัดเลือกสินค้าที่มีการออกแบบที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับคือใช้ Power Amp Pioneer เพียง3ตัวนะครับซึ่งเป็นแอมป์ที่แบบประหยัดพลังงานนะครับที่ออกแบบมาสำหรับที่จะใช้งานกับรถที่เล็กๆที่กินไฟไม่มากแต่ให้พลังขับที่หมายความว่าทรงพลังนะครับ